ราชวงศ์เหงียนจักรพรรดิซุยเติลพระจักรพรรดิพระองค์ที่11แห่งราชวงศ์เหงียนสมเด็จพระจักรพรรดิซุยเติลเป็นยุวะจักรพรรดิของราชวงศ์เหงียนและของราชตั้งแต่ปีค.ศ.1907ถึงค.ศ.1916สมเด็จพระจักรพรรดิซุยเติลหรือพระนามเมื่อเยาว์วัยคือเจ้าชายเหงียนฟุกหวินซานเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิทันท้ายเพราะความขัดแย้งต่อการปกครองของฝรั่งเศสและพฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกับรอยของพระองค์ซึ่งบางคนคิดว่าพระองค์แสร้งธรรมเพื่อปกปิดการต่อต้านฝรั่งเศสของพระองค์จักรพรรดิทันท้ายทรงถูกประกาศว่าเสียพระสติและถูกเนรเทศไปยังเมืองหวงเต่าในปีค.ศ.1907ฝรั่งเศสตัดสินใจยกบัลลังก์ให้แก่เจ้าชายเหงียนฟุกหวินซานในพระชนมายุเพียง 7,000 ษาตามที่ฝรั่งเศสได้คิดว่าพระองค์จะควบคุมง่ายและทำให้เข้าข้างฝรั่งเศสได้ความพยายามของฝรั่งเศสที่จะให้การสนับสนุนตนนั้นเกิดความล้มเหลวอย่างรุนแรงเจ้าชายเหงียนฟุกหวินซานได้ขึ้นครองบัลลังก์เป็นพระจักรพรรดิและประกาศใช้ราชสกซุยเติลซึ่งมีความหมายว่าสหายของการปฏิรูปแต่ในเวลานั้นพระองค์ได้พิสูจน์ถึงความมีตัวตนของพระนามนี้โดยเมื่อพระองค์มีพระชนมายุมากขึ้นได้ทรงพบว่าแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระจักรพรรดิพระองค์ก็ยังทรงต้องทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสอยู่ตลอดเมื่อพระองค์เจริญเป็นวัยหนุ่มแล้วพระองค์ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขุนนางเจิร์นกาเวิร์นซึ่งเป็นขุนนางผู้ต่อต้านเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสพระจักรพรรดิทรงวางแผนก่อกบฏลับร่วมกับเจิร์นกาเวิร์นและขุนนางอีกหลายคนเพื่อโค่นล้มอำนาจฝรั่งเศสในปีค.ศ.1916ขณะที่ฝรั่งเศสยุ่งอยู่กับการสู้ในสงครามโลกครั้งที่1จักรพรรดิได้ส่งลักลอบหนีออกจากพระราชวังกับเจิร์นกาเวิร์นเพื่อปลุกระดมให้ประชาชนต่อต้านฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามความลับก็ถูกเปิดเผยและฝรั่งเศสก็ส่งทหารมาทันทีหลังจากนั้นไม่กี่วันกลุ่มกบฏหักหลังและถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสพระจักรพรรดิทรงถูกปล่อยออกจากราชบัลลังก์และเนรเทศไปแทนการลงโทษเพราะพระชนมายุของพระองค์และเพื่อการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายเจิร์นกาเวิร์นและผู้นำก่อการกบฏที่เหลือถูกประหารอดีตพระจักรพรรดิถูกเนรเทศไปเกาะเรอูเนียงในมหาสมุทรอินเดียกับพระราชชนกอดีตพระจักรพรรดิยังทรงสนับสนุนการปลดปล่อยเวียดนามในระหว่างทรงถูกเนรเทศพระองค์ยังทรงต่อต้านระบบวีซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งการปลดปล่อยเลอูเนียงจึงทรงเข้าร่วมกองกำลังฝรั่งเศสเสรีและได้รับพระยศทหารชั้นประทวนในเรือรบทำลายเลอปาในฐานะทหารหน่วยวิทยุจากนั้นพระองค์ทรงได้รับการเลื่อนยศขึ้นเป็นร้อยตรีและเลื่อนยศเป็นพันโทในที่สุดเมื่อฝรั่งเศสกำลังเผชิญความพ่ายแพ้ต่อกลุ่มเวียดมินและระบอบของจักรพรรดิบ่าวไดได้แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถเรียกร้องเสียงสนับสนุนจากประชาชนได้ชานเดอโกผู้นำฝรั่งเศสได้พูดคุยกับอดีตพระจักรพรรดิซึ่งยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนเพราะความเป็นชาตินิยมของพระองค์เพื่อให้พระองค์กลับไปเป็นพระจักรพรรดิอย่างเดิมอย่างไรก็ตามพระองค์กลับเสด็จสวรรคตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในสาธารณรัฐแอฟริกากลางขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเดินทางกลับเวียดนามในปีค.ศ.1945และทำให้ความหวังหลายๆอย่างตายตามอันเป็นการท้าทายความรักชาติของโฮจิมินห์ในฐานะที่พระองค์เคยเข้ารับราชการทหาร
ฝรั่งเศสจึงได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลนียงดอเนอร์ชั้นปฐมภรณ์และเหรียญแห่งการต่อต้านชั้นจตุรถาภรณ์และอย่างแต่งตั้งให้พระองค์ทรงเป็นสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งการปลดปล่อยด้วยในปีค.ศ.1987เจ้าชายบ่าวางพระโอรสของพระองค์และพระราชวงศ์เวียดนามได้นำพระบรมศพของพระองค์ซึ่งนำมาจากแอฟริกานำกลับไปยังเวียดนามและประกอบพิธีฝังพระบรมศพในสุสานของพระบรมอัยการจักรพรรดิตึกดึกในปีค.ศ.2001เจ้าชายบ่าวางทรงพระนิพนธ์เรื่องซีเตินจักรพรรดิแห่งอันนำเกี่ยวกับพระชนชีพของพระจักรพรรดิเมืองส่วนใหญ่ในเวียดนามตั้งชื่อถนนตามพระนามของพระองค์